ขอโทษนะที่มันสกปรกก็อย่างว่าที่นี่มันบ้านคนสวนไม่ใช่บ้านคนเมืองข้าวของมันก็เลยเปื้อนขี้ดินมีลูกตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่สอนให้รู้จักทำความสะอาดขยันมีลูกก็ขยันสอนบ้างสิโอ้จะเอาเวลาไหนสั่งสอนเด็ดดอกไม้เช้าเย็นก็หมดเวลาแล้วไม่เหมือนนงนี่ออกจากบ้านไปตัวคนเดียวไม่ต้องรับภาระดูแลพ่อแม่คงจะอยู่สุขสบายสินะพี่นึกอยู่ไหนพาพ่อกับแม่ไปทำบุญพรุ่งนี้กลับอ้าวก็ฉันโทรคุยกับพี่นึกแล้วอ่ะบอกให้พ่อแม่อยู่รอฉันก่อนพี่นึกนี่พูดจาไม่เข้าใจไงเนี่ยฉันจะไปรู้เหรอเขาคงจะฟังภาษาระดับอาจารย์นงรามไม่เข้าใจมั้งแล้วพรุ่งนี้พี่นึกจะพาพ่อแม่กลับมาเมื่อไหร่ทำไมเหรอได้ข่าวว่าจะพาพ่อแม่ไปหาผู้ชายเหรอโอ๊ยฉันคิดว่านงอ่ะอายุขนาดนี้แล้วนะไม่น่าจะมีใครเอาไม่ใช่แล้วจะแต่งงานไปซะแล้วว่าแต่ว่านงอายุขนาดนี้ผู้ชายคงจะรุ่นลุงเลยใช่ไหมคนอื่นน่ะเขาแต่งงานกันไปเพื่อมีความสุขแต่ของนงแต่งงานไปยังไม่ทันมีความสุขเลยคงต้องห่างกันไปหาหมอวัดความดันละมั้งเธอเข้าใจผิดละแฟนฉันน่ะเขาอายุน้อยกว่าฉันอ้าวเหรอระวังนะนงเด็กสมัยเนี้ยมันชอบหลอกเอาเงินคนแกเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนะฉันไม่โดนหลอกหรอกเพราะว่าแฟนฉันน่ะเขารวยมากโอ้ยถ้ารวยมากนักนะทำไมถึงปล่อยให้นงนั่งรถทัวร์มาเองล่ะทำไมไม่มาส่งถึงที่นี่ฉันจะได้ไปบอกชาวบ้านนะทั้งอำเภอเลยให้มาต้อนรับเพื่อเป็นบุญตาใครๆเขาจะได้เลิกพูดลับหลังสักทีว่าอีนงมันขี้โม้ก็เพราะฉันรู้ไงว่าคนที่บ้านนี้มันมารยาทต่ำพูดจาไม่มีการศึกษาอย่างเธอฉันจะพาเขามาให้ฉันอับอายทำไมล่ะโอ๊ยถ้าที่นี่มันต่ำตมมากนะกันนะแล้วจะมาทำไมในเมื่อหอบผ้าทิ้งพ่อแม่ออกไปแล้วก็ออกไปเลยไม่ต้องกลับมาคนบ้านเนี้ยก็ไม่อยากให้ราศีผู้ดีมาแปดเพื่อนเหมือนกันถึงอีกทำไมทำไมพอนี่ถ้าวันนี้พ่อแม่ถึงไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาใหม่นะไปพักที่บ้านฉันก่อนไปนึงไปเดี๋ยวแกพูดถูกนะแกมันคนชั้นต่ำพี่ชายฉันมันโง่เองที่เอาแกเป็นเมียพี่ชายแกมันก็โง่พอกับผู้ชายที่เอาแกเป็นเมียกันอีน้องโอ้ยนี่น้อยเลยน้อยเลยไอ้ปากมันน้องพี่เลี้ยงพูดใจอย่างนี้เหรอมาเลยมึงมาเลยกูจะคอยดูผู้ชายของมึงนะว่ามันจะหน้าตา